ด้านนักกีฬาขี่ม้าสาวไทยแพตตี้สุภจิตวรรธนดิษฐ์ครับก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์กับการแข่งขันรายการนานาชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับความเคลื่อนไหวของแพตตี้สุภจิตวรรธนดิษฐ์วัย21ปีนักกีฬาขี่ม้าสาวไทยในประเภทศิลปะการบังคับม้าก็อยู่ระหว่างการลงแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นคว้าสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2023ที่จีนเจ้าตัวก็ทำผลงานได้ดีตลอดปีล่าสุดครับแพตตี้ขี่ม้าคู่ใจวอร์ซีด JV ก็โชว์ลีลาประทับใจในการแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าเอาชนะใจกรรมการทำคะแนนได้ 70.79% คว้าอันดับที่1ในรุ่น Intermediate 1 Freestyle Music CDI 1 Star ครับกับรายการ Adequan Global Desert Festival ที่รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นนักกีฬาไทยคนแรกด้วยนะครับที่ได้แชมป์ในรายการนี้แพตตี้ก็เปิดใจบอกว่ายังคงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและจะเข้าแข่งขันต่อเนื่องที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจากนั้นก็จะกลับไปฝึกซ้อมและลงแข่งขันต่อที่ทวีปยุโรปในช่วงกลางปีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมส์2023นอกจากนี้แพตตี้ยังได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน5จากนักกีฬาเยาวชนทั่วโลกเข้าร่วมฝึกซ้อมกับนักกีฬาและโค้ชแนวหน้าของโลกเป็นระยะเวลา7เดือนจนถึงเดือนเมษายนด้วย